เห็นชื่อผู้จัดการทีมรู้แล้วเนี่ยก็โอเคครับเสื้อสีน้ำเงินขาวตะกูทูจูเนียเสื้อสีชมพูน้ำเงินครับส่วนสนามหนึ่งนะครับน่าจะเป็นดาร์บี้แมตช์ของทีมจากจังหวัดกาฬสินธุ์เจอกันเองครับแม่ออฟสั่งลุยเอ็กน้องแทนเอ็กคูแกรมนะครับพบตระกูลผู้จูเนียร์นะครับเอาละครับผู้ตัดสินในสัญญาณเอาบอลมาเล่นเริ่มเล่นนะครับเคลียร์คิกออฟนี่น่าจะเป็นตระกูลภูจูเนียร์ครับได้เคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับแข่งขันกันครึ่งเวลาละ15นาทีนะครับผมเคลียร์ครึ่งกลางลูกนี้ก็เฉียวคานไปนิดนึงครับทีมแม่ออฟสังลุยนะครับค่อยๆต่อบอลขึ้นมาผู้สาประตูครับออกมาทางกราบซ้ายลูกนี้แม่มาจากด้านหลังครับแม่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับก็ได้ฟาวไปครับหมายเลข41นี่น่าจะเป็นเจ้าตามนะครับตัดผมแบบนี้แสดงว่าติดทหารใช่ไหมครับผมนี่ ครับก็ หลายๆคนนะครับก็ผ่านตาผู้บรรยายมาบ้างนะครับทั้งในการแข่งขันฟุตบอลเดินสายเอ่ยหรือจะเป็นฟุตบอลไทยลีก3เอ่ยนะครับก็มีเล่นหลายคนแล้วครับที่ผ่านการบรรยายของผมมานะครับอย่างวันนี้ขึ้นมาทางกราบซ้ายครับแม่ออฟสังลุยดึงเอาขวาแล้วลองยิงบดๆไปหน่อยครับได้อีกทีหรือเปล่ายังไม่ส่องครับโยกแม่พาบอลไปเล่าเข้าทางโดนคู่แข่งเบียดบังได้ครับตระกูลภูจูเนียร์ครอบครองบอลอยู่แถวมุมทงมุสินปล่อยต่อยังไม่ได้ว่าอะไรดีส่งออกมาโดนปั๊มบอลแย่งมาได้เป็นแม่ออฟสังลุยบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วลงยิงติดผู้สาประตูเซลออกมาอีกทีต้องเคลียร์ไปแล้วจะได้โตกลับหรือเปล่าลูกนี้แม่ยังโดนเกกาพัวพันอยู่นะครับต้องดีขึ้นหลังอ้าวไม่ตรงครับเป็นบอลออกข้างลูกทุ่มของแม่ออฟสังลุยส่วนสนามหนึ่งครับเป็นเตะมุมของตระกูลภูนะครับนี่มีแฟนบอลคอมเมนต์มาในการถ่ายทอดสดครับ FC น้องแชมป์อลิซงน่าจะเป็นผู้รักษาประตูของตระกูลภูนะครับน้องแชมป์ธนาโชตนะฮะอ้าวเป็นลองส่องไกลลูกนี้แม่ไม่ตรงกรอบครับจังหวะลองยิงของตระกูลภูครับ
็ย้ำทุกที่แหละลงมาแล้วก็ถึงมีจังหวะแล้วก็จะบอกไปเรื่อยๆแหละอยู่ในไหล่มึงดูครับส่วนสนาม1ครับโอ้พอนำไปแล้วครับทางตระกูลพูดอยู่เนี่ยครับหมายเลข15ทำประตูให้ตระกูลพูดจูเนียร์นำ1ประตูต่อ0นะครับมีแฟนบอลถามมาว่าสนาม2ไม่ไลฟ์บอกครับก็แยกกันคนละโพสต์นะครับก็แยกกันคนละโพสต์อยู่แล้วแต่ว่าสัญญาณนี่ก็จะตัดเป็นทีละคู่ทีละคู่ไปนะครับก็แฟนบอลที่เข้าไปติดตามทางเพจยูในวินนะครับแต่วันนี้บุรีรัมย์ปล่อยได้เปรียบแล้วพอไม่ได้เปรียบปุ๊บก็ย้อนกลับมาให้ฟาวครับตระกูลผู้จูเนียร์นะครับส่วนที่โบกไม้โบกมือไม่ใช่เลยครับบอกส่งซิกให้ผู้ตัดสินอีกฝั่งหนึ่งครับว่าบอกตรงมาบอกตรงมาเดี๋ยวเขาอยู่เองก็ยังไม่ได้เริ่มเล่นนะครับที่สนามหนึ่งนี่ฟาวอยู่ตรงแดนตัวเองนะครับนี่บอลยังไม่ตรงจุดยังไม่ได้เริ่มเล่นนะครับแม่จะฉกฉวยความได้เปรียบเมื่อสักครู่นี้ลอยไปยิงครับแหมผู้ตัดสินก็ให้มาเล่นใหม่นะครับถ่ายบอลลูกนี้ไปติดบล็อกครับแม่อบสังลุยมาแล้วจ่ายเข้ากลางเอ้าไม่ทันระวังโดนฉกบอลเสียวกันแต่ก็จ่ายไม่ครับบอลออกไปทางขวาของแม่นักแม่อบสังลุยน้องแทนครูแกรมนะครับแหมน่าจะใส่ชื่อตัวเองมาด้วยนะครูแกรมว่าตอนนี้ขาดคนยิงประตูนะครับตามหลังอยู่ลูกเดียวนะครับสำหรับฟุตบอล7คนสนามกว้างๆแบบนี้นี่น่าจะเหมาะกับครูแกรมแหละครับอ่ะดูกันต่อยังมีโอกาสโยกเข้ามายกไปโอ้ยบุรุษศิลป์ไม่ว่าอะไรครับเอ้าได้ต่อแล้วยังไม่ได้ยิงครับบุรุษศิลป์บอกว่าเล่นที่บอลต่อไปนะครับแหมจังหวะเมื่อกี้นี่สะดุดหัวหญ้าล้มมาเองนะครับต้องโทษเจ้าหน้าที่สนามที่ตัดหญ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากดูสนาม2ไม่เห็นขึ้นไลฟ์เลยครับโอ้รอสักครู่นะครับพอดีว่าทางทีมงานมีเดียนี่กำลังแก้ไขอยู่นะครับอาจจะติดขัดเรื่องเทคนิคนะครับก็ชมสนาม1กันไปก่อนแล้วครับตอนนี้ก็เป็นทางแม่อบสังลุยเอ็กน้องแทนล็อกเข้ามาพาบอลออกมาเองแล้วแม่ตะลุยไปเข้าทางคู่แข่งเสียบอลกลางทางจังหวะนี้ก็ดึงเอาเวลาได้นะครับตระกูลผู้จูเนียร์ค่อยๆต่อบอลขึ้นมาเมื่อด้านบนไม่ว่างก็ให้เข้ามาบริเวณมิดฟิลด์ลุยมาเองตั้งกันใหม่นะครับออกไปทางซ้ายเนี่ยครับค่อยๆเล่นกับเวลาครับครึ่งเวลาละ15ทีนี่ก็ต้องบอกว่าการครอบครองบอลเพื่อทำลายเวลานะครับเป็นการประหยัดแรงไปด้วยนะครับการเปลี่ยนตัวก็ย้ำกันเหมือนเดิมครับผู้เล่นมาเปลี่ยนตัวที่เส้นแบ่งแดนเท่านั้นเอ้าลูกนี้เวิร์ดออกไปแล้วโอ้โหให้แรงไม่น้อยแล้วครับตัวเติมมาไม่ทันนะครับเกือบจะเป็น 2-0 สนาม2สกอร์เป็นไงบ้างนะครับพอดีมีแฟนบอลถามมาโอ้บุคลินเต็ง1นํา 1-0 นะครับสนาม2เนี่ยพอดีเสียฟิล์มผู้จัดการเต็ง1สปอร์ตครับเขาสอบถามผลการแข่งขันมานะครับอ
ครับส่วนสนาม1ครับตระกูลภูจูเนียร์ออกนํา2ประตูต่อ0จากผู้เล่นหมายเลข15คนเดิมนะครับส่วนสนามหนึ่งครับเอาละครับแม่ออฟสังลุยได้จุดโทษแล้วครับหมายเลข18เมื่อสักครู่นี้จังหวะบางบอลโดนเตะปัดขาล้มลงไปครับฟาวชัดเจนโอ้จุดโทษลูกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเสียดายครับยิงข้ามคานออกไปเองครับจังหวะของแม่ออฟสังลุยใช่ว่าจะไม่มีนะครับมีจังหวะได้ทำเกมบุกมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อกี้จังหวะก็เกือบจะได้ประตูอีกแล้วครับของทีมแม่ออฟสังลุยนะโอ้แฟนบอลข้างสนามเฮ้ยเตะบอลแม่พนาเพื่อนว่า
เช่นเดียวกันกับสนามหนึ่งครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับตระกูลภูจูเนียครับออกนำแม่ออฟสังลุยเอ็กน้องแทนเอ็กคูแกมไป2ประตูต่อ0ครับนักกีฬาพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาเลยนะครับจิบน้ำแป๊บนึงแหละครับวันนี้ในช่วงเช้าอากาศค่อนข้างดีนะครับดีที่ไม่ตาย โอ้แข่งขันฟุตบอลในสภาพอากาศของเดือนเมษายนนี่ครับสภาพร่างกายสภาพจิตใจต้องแข็งแกร่งครับแล้วก็การหมุนเวียนตัวผู้เล่นนะครับก็ต้องใช้ผู้เล่นสำรองที่มาให้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วครับนักเตะต้องทดแทนกันได้นะครับในแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่แต่ละสถานการณ์ครับครับเช่นเดียวกันกับสนามหนึ่งครับสองเชอร์ฟาร์มเอ็กพาเพลินฟุตบอลคลับครับกับพี่นุทวีปฟาร์มหมูนะครับนักกีฬาสองทีมมาเตรียมตัวรอที่ข้างสนามได้เลยนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้ให้ลงสนามต่อเลยครับตระกูลพูจูเนียตอนนี้นะครับนำแม่ออฟสังลุยอยู่2ประตูต่อ0นะครับตระกูลพูจูเนียเนี่ยอยู่ในเสื้อสีชมพูน้ำเงินนะครับออกนำไป 2-0 ครับผู้สาประตูครับฟุตบอลอยู่ข้างหลังลูกเอามาให้หน่อยครับฝั่งนู้นครับขอบคุณครับมาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อครับว่าจะเฉียบคมกว่าเดิมหรือเปล่าครับแม่ออฟสังลุยนะครับสกอร์ตามหลังอยู่0-2นะครับแต่ว่าโอกาสใช่ว่าจะไม่มีครับแต่ว่ายังขาดความคมแล้วก็ความละเอียดในการเล่นเกมบุกนิดหนึ่งครับจังหวะนี้ไซก้อยดันยังไม่ออกครับไต่เส้นอยู่แล้วมาบังออกไปก่อนครับเป็นเตะแบ็กขึ้นมาของทางแม่ออฟสังลุยนะครับแมฟสองลุยน้องแทนเอ็กคูแกรมนะครับจังหวะนี้แหมไม่เล่นสั้นครับวางยาวๆมาจับบอลลงครับพักอกลงแล้วโดนลุม 2-1 ไม่มีเพื่อนมาช่วยเพื่อนทำไมไม่มาช่วยหน่อยแล้วก็เสียทุ่มไปครับโอ้ยบอลตามหลังอยู่เอาหน่อยครับเอาหน่อยแล้วผู้บรรยายนี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกทีมแหละครับบางทีเห็นแล้วก็คันแค้วครับเฮ้ยเอาเสื้อมากันนะ นะครับผู้ตัดสินให้สัญญาเล่นครับอย่าทวงเวลานะครับจับบอลทุ่มแล้วไม่ให้เปลี่ยนคนอีกแล้วล่ะครับเนี่ยครับธรรมดาครับบอลตามว่าบอลนำอยู่ครับก็อาจจะใช้เวลาตรงนี้ได้เล็กๆน้อยๆผู้ตัดสินบอกว่าเล่นต่อครับล้มแปะแบบนี้ไม่ให้ฟาวนะครับแล้วก็เป็นตัวกลับขึ้นมาครับของแม่ออฟสังลุยนะครับต้องตามเปิดมาทางขวาโตนมงชิงได้ก่อนบอลจังหวะ2แล้วจังหวะนี้ต่อไปนะครับคนละสนามโอ้ยทำไมไม่เข้าหาบอลแม่ลึกไปถึงผู้สาประตูน้องแชมป์อลิซงครับแชมป์อลิซงครับออกมาทางหมายเลข15ผู้ทำ2ประตูนะบอลล้นออกถึงแนวรับโอ้ล็อกสวยครับแล้วพาบอลขึ้นมาเองแม่หน่วยการใช้ได้แล้วครับคนนี้ตีบอลไปทางซ้ายออกไปทางริมเส้นสายสุดครับลากตัดในเข้ามาชี้มือบอกเพื่อนให้ทำทางไปหน่อยนะครับไม่มีตัวจ่ายต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่สเตอร์แบ็กออกไปทางแบ็กซ้ายเลยเอ้าจังหวะไม่เข้าใจกันเตะออกไปเฉยเลยครับแม่เป็นเตะแบ็กขึ้นมาของทางตระกูลพูจูเนียครับเปลี่ยนตัวนี่ผู้เล่นสำรองต้องมายืนรอข้างสนามแบบนี้แล้วถูกต้องครับตระกูลผู้ได้ครอบครองบอลอยู่ครับหมายเลข4แกะบอลออกไปทางขวาแบ็คขวาขึ้นมาเอ้ามีเสียงเฮสนาม2เป็นยังไงครับสนาม2
ออผมก็ว่าอยู่ทำไมนำ20แล้วได้เป็น11ธรรมดาครับแม่ยังเช้าอยู่ครับครับส่วนสนามหนึ่งครับตอนนี้เป็นฟรีคิกระยะทำการของแม่อ๊อฟสั่งลุยใส่ซ้ายอยู่วิ่งข้ามขาดออกไปโอ้ยังหาประตูตีไข่แตกไม่ได้ครับแม่อ๊อฟสั่งลุยส่วนสนามหนึ่งนะครับแม่ออฟสังลุยนี่ยังพยายามไล่ตีไข่แตกอยู่ครับจังหวะนี้ลากตะลุยมาเองเสียบอลกลางทางกลายเป็นตระกูลพูจูเนียครับตัดบอลได้แล้วกลับมาตั้งกันใหม่ที่ตรงกลางสนามครับค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาพลิกไม่ได้ตั้งกันที่มิดฟิลด์อู้บอลหลุดเท้าไปโดนแย่งแล้วจะทำทรานซิชันเพย์อู้ก็ยังไม่ละเอียดพอนะครับจังหวะนี้ปล่อยให้คู่แข่งของเราแต่ว่ายังไม่ออกครับแม่ตอนอัตราผู้ตัดสินนะครับก็อ่างกันที่เซ็นเตอร์แบ็กครับเตะบอลไปเสียบอลกลางทางว่าดูสภาพตอนเช้าอย่างนี้แหละครับดูแบบอาการออกครับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะแดดร้อนแล้วก็ร่างกายยังไม่พร้อมเท่าไหร่ในการแมตช์เช้าแบบนี้เราคาดได้ว่าเรียบร้อยเอาชนะครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับแม่ออฟสังลุยน้องแทนและคูแกรมครับครับเวลายังมีครับโอ้ยโอ้ส่วนสนามหนึ่งครับเคลียร์กลางสนามเข้าประตูไปเลยครับผู้เล่นหมายเลข15โอ้น่าจะแฮตทริกไปเหมือนกันนะครับแม่ออกน้ำอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ1ครับคู่ต่อไปครับสนามเท
ที่1นะคู่ที่3ครับ2เชอร์ฟาร์ม X พาเพลินฟุตบอลคลับพบพี่นุ X ทวีปฟาร์มหมูนะครับมารอทำการแข่งขันที่บริเวณข้างสนามได้เลยนะครับดูไกลๆเนี่ยน่าจะเป็นพาเพลินหรือเปล่าครับเสื้อสีขาวๆนะครับในช่วงเช้านะครับเป็นการแข่งขันของสนาม1เนี่ยจะเป็นการแข่งขันของสาย ABCD นะครับตระกูลภูเปลี่ยนตัวครับเอาผู้เล่นลงมาใหม่ได้มาถึงก็ได้บอลเลยครับพักอกคืนหลังให้เพื่อนแล้วก็แกะบอลออกไปทางขวาสุดทำชิงกันไม่ชิงครับอ้าวจ่ายย้อนหลังนิดนึงแล้วตะวัดมาอุ้ยหลอกยิงเสาแรกแม่วันร้อนย้อนหลังนิดนึงเล่นช็อตแก้ไขก็เกือบเป็นดีครับเมื่อสักครู่นี้ได้เป็นเตะมุมครับของทางตระกูลภูจูเนียร์นะครับสวัสดีด้านเตะมุมนะครับของแม่ออฟสังลุยเปิดเตะมุมลุ้นไปอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ว่ายังเก็บแถว2ได้อยู่จังหวะ2โยกมาริมเส้นแล้วตักมาโอ้ยย้อนไปหมดเหมือนกันครับยังไม่มีตัวเข้าทำยังหาช่องเข้าทำไม่ได้ครับดูแล้วต้องคืนหลังมาสินเดอร์ฮาตัวสุดท้ายลองใส่ขวาบอลแฉลบมาที่เสา2แปะกระยอกมาแล้วเอาละครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ3แล้วครับโอกาสยังมีเวลายังมีครับแต่ต้องไม่พลาดง่ายอีกแล้วนะครับสำหรับแม่ออฟซังลุยน้องแทนและครูแกรมครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไล่มาเป็น 1-2 นี่แล้วประมาทไปหน่อยครับโดนเคลียร์กลางสนามเสียบสามเหลี่ยมโดนผู้สาประตูกระดอนเข้าไปเลยนะครับแต่ทางตระกูลภูก็ไม่ยิงแล้วครับใช้การครอบครองบอล นะครับดูว่าจะแยกได้ไหมเอาแล้วแยกได้ด้วยครับจะโต้กลับขึ้นมาหมายเลข41บอลเล่นยิงทำทางขึ้นไปจ่ายบอลหูก็เบาไปหน่อยตัวเติมน้อยไปหน่อยเมื่อสักครู่นี้ทำให้เสียบอลกลางทางแล้วเป็นทางตระกูลภูย้อนมาติดเซ็นเตอร์แบ็กแล้วอีกทีไปเข้าทางคู่แข่งได้จิ้มจิ้มไหมจิ้มไม่ถึงบอลแต่ยังช่วยกันพันแข้งพันขามาอยู่ตระกูลภูจูเนียร์คัดแบ็กกลับมาไม่ทันระวังมีเพื่อนคู่แข่งมาจากด้านหลังแถว2ใส่ไส้ก้อยไม่ตรงกรอบครับผู้สาประตูยังตามตะปบไม่ให้ออกแล้วจะเล่นเร็วเล่นเร็วตรงนั้นไม่มีใครโอ้ยเอาแล้วเปิดเอาเปิดไม่ดีเปิดไม่ดีแบบนี้เสร็จหรือเปล่าครับแม่แล้วหมายเลข44ครึ่งมาในเกมเขตโทษโดนลุมสอบุญสินก็ปล่อยต่อครับไม่ระว่าอะไรแล้วต้องจิ้มออกหลังไปแม่มัวจะชี้มัวจะฟ้องเกือบเสียประตู 4-2 ครับแม่โอ้เมื่อกี้นี่ตัดบอลได้ถ้าเผื่อตั้งใจเล่นเมื่อกี้เนี่ยโอ้อาจจะโต้กลับละครับเปิดเตะมุมมาล้นออกอีกฝั่งนะครับแมวสังลุยครับได้ทุ่มนะครับสินะฮะพาบอลขึ้นมาออกมาทางขวาหมายเลข59ลงมาใหม่จังหวะนี้เข้าขวาแล้วยังไม่ยิงโอ้ยแต่ยังมาช่วยจิ้มแต่ยังมาเข้าทางตระกูลภูโตออกมาทางซ้ายครับหมายเลข34โยกเข้าไปในกรอบแต่โดนลุมต้องรีบคลายบอลออกมาหมายเลข4ยิงไปฉลับแล้วโอ้ยข้ามคานได้เป็นเตะมุมครับอ
คุณออกไปเตรียมตัวเลยครับ2เชอร์ฟาร์มเอ็กพาเพลินฟุตบอลคลับพบพี่นุทวีปฟาร์มหมูนะครับส่วนสนามหนึ่งครับมีผู้เล่นบาดเจ็บนี่ก่อนจะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวขออนุญาตผู้เล่นบาดเจ็บออกไปก่อนแล้วก็ผู้เล่นลงมาแทนนะครับส่วนการทดเวลาเนี่ยผู้ตัดสินเราให้เวลากันอยู่แล้วมีบาดเจ็บนานแค่ไหนก็ทดเวลาตามนั้นแหละครับนะครับให้สัญญาณเริ่มเล่นครับแม่ออฟสังลุยค่อยๆบิ้วขึ้นมาเอ้าทางขวาหลุดแล้วทางขวาหลุดแล้วอุ้ยแต่ละตัวคาดบอลฮอตกับพอดีจังหวะนี้โอ้ยเสียดายแท้ทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะครึ่งเวลาหลังส่วนสนามหนึ่งครับยังเป็นโอกาสของแม่ออฟสังลุยอยู่ครับทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีสกอร์ตามอยู่แค่ลูกเดียวนะครับแต่ว่าเป็นตะกุลพูดได้โตขึ้นมาหมายเลข15ใส่ขวาติดบล็อกแถบออกหลังเป็นเตะมุมครับในวันนี้ครับก็ก่อนวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากพี่บอยวิเศษรักทัวร์นะครับคุณวงศพัฒน์พิมพ์วิชัยนะครับผู้จัดการวิเศษรักทัวร์ทัวร์คุณภาพนะครับวันนี้ให้เกียรติมาชมอยู่นะครับสนามหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงท้ายๆนะครับเคลียร์ออกหลังไปนะครับก็รบกวนทีมที่กำลังจะมาแข่งนะเก็บบอลได้ด้วยนะขอบคุณครับจังหวะเริ่มเล่นครับต้องเล่นในกรอบเล็กแม่อีนี่ครับลูกแบบนี้ต้องละเอียดครับน้องมันเป็นละเอียดแต่ตอนสอเนี่ยว่าได้เนี่ยเชฟเติ้ลนี่ละเอียดคือกัน
เอาในตัวมาดูมาครับตระกูลผู้ตระกูลผู้พาบอลทะลุกระเบงลองตวัดกลับมาล้นไปถึงผู้สาประตูผู้สาประตูจะออกมาเร็วออกมาเร็วได้ไหมทางขวาว่างอยู่แล้วจะเลี้ยงกินตัวไปได้1คน2คนแหมจังหวะ2ติดข้างออกไปเนี่ยทางบนงานบนไม่รู้จะให้ใครจริงๆนะครับแม่มองจากข้างสนามนี่ก็อุ้ยขั้นเข่าดิเนาะเอ้ครับยังจ่ายบอลไม่สามารถผ่านแนวรับของทางกุนภูจูเนียร์ได้ครับอีกทีนี่ก็ยังติดเหมือนเดิมครับหมายเลข34ลงมาช่วยทีมกุนภูได้ค่อนข้างเยอะครับเอ้าลุดชุดเส้นเปิดบ้างดิก็ยังบล็อก34บล็อกติดแล้วคนเดียวเป็นไงล่ะโอ้โหเนี่ยครับวินัยเกมรับค่อนข้างดีครับช่วงท้ายแล้วครับได้เตะหุ้มนะครับแม่ออฟสังลุยเอ็กน้องแทนเอ็กคูแกรมครับเปิดมาขึ้นมองไม่ค่อยดีเลยบอลส่งไว้มีตัวเติมแล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันสำหรับคู่ที่2สนาม1ครับผลปรากฏว่าตระกูลผู้ชูเนี่ยครับเฉือนเอาชนะทางแม่ออฟสังลุยเอ็กคูแทนเอ็กเอ้ยเอ็กน้องแทนเอ็กคูแกรมไปนะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ของเซียนภูเวงกับนักเตะทั้ง2ทีมด้วยครับคู่ต่อไปเชิญเลยครับ2เชอร์ฟาร์มเอ็กพาเพลินฟุตบอลคลับจากอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพบกับพี่นุเอ็กทวีปฟาร์มหมูนะครับมาเลยครับมาเลยนะครับ